ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากทีมโชคุผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแมตช์แรกที่ต้องเจอคือทีมโชโยรองแชมป์ปีที่แล้วของจังหวัดในเวลาก่อนเริ่มการแข่งขันในขณะที่มิซึอิกำลังเข้าห้องน้ำอยู่นั้นข้างนอกห้องน้ำมีคนพูดถึงมิซึอิว่าเคยเป็นนักบาสยอดเยี่ยมแต่ทิ้งบาสไป2ปีไม่ให้ชูตเกิน5แต้มวันนี้ฉันจะสกัดให้ดูทำให้มิซึอิของขึ้นและวิ่งออกไปดูแต่ไม่พบใครเห็นแต่ข้างหลังว่าเป็นทีมโชโยและแล้วก็เริ่มการแข่งขันในสนามมีคนดูมากมายทั้งทีมแชมป์เก่าอย่างไคนันและทีมเรียวนันที่เคยซ้อมแข่งกับโชคุทีมโชโยนั้นมีแต่ผู้เล่นตัวสูงทำให้โชคุดูท่าทางจะเสียเปรียบซึ่งคนที่จะสูงพอทีมโชโยนั้นมีแต่อาคานิแต่ทีมโชโยที่ต้องกลัวจริงๆคือฟูจิมะเอชของทีมโชโยซึ่งเป็นทั้งโค้ชและกัปตันทีมในเวลาเดียวกันแต่ยังไม่ได้ลงแข่งในครึ่งแรกและให้ลูกทีมลงแข่งก่อนเพราะตัวเองต้องอยู่ข้างสนามในฐานะโค้ชในขณะที่จัมบอลคอริอาคาฮิได้จัมพลาดและบอลก็ตกไปอยู่ฝ่ายโชโยโชโยได้ส่งลูกข้ามหัวเพราะได้เปรียบเรื่องความสูงในขณะที่บอลที่อยู่ในมือของฮานางาตะรองกัปตันทีมโชโยได้ชูตลูกเฟดอเวย์ซึ่งเป็นการกระโดดถอยหลังและชูตทำให้ถูกนำไป 2-0 ซึ่งฮานางาตะถูกเรียกได้ว่าเป็นเซนเตอร์หนึ่งใน3ของจังหวัดซึ่งมีฝีมือระดับเดียวกับกอริขณะที่โชคุส่งลูกนั้นก็ถูกตัดบอลไปได้เพราะความสูงที่ต่างกันขณะที่ซากุงิพยายามป้องกันก็ได้ทำฟาวล์ทำให้โดนกอริทุบหัวไปหนึ่งทีฮานากาตะพี่ใจโหแย่แล้วสีขาวเบอร์สิบโอ้อยากถูกแล้วอย่าสนามอีกหรือยังไงเจ้าเบื่อเดี๋ยวก็จัดมาอีกหนึ่งไม่นานหรอกเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันนะโถ่เอ้ยจากนั้นฮานางาตะได้ทำการหลอกกอริและชูตลงไปอีกทีมโชคุก็ถูกนำไปถึง 11-0 ขณะที่ฮานางาตะกำลังทำแต้มนั้นลูกคว้าก็ได้แย่งบอลมาได้และลูกคว้าก็ทำการเลี้ยงเดี่ยวและหลบผู้เล่นฝ่ายโชโยได้ทั้งหมดและเลย์อัพผ่านตัวประกบทั้ง2คนและทำแต้มไปโอ้ยจะว่านี่ก็จะบุกเดี่ยวเลยอย่างนั้นเหรอโอ้ยแค่เด็กม.4 อย่ามาทำซ่าไปหน่อยเลยแค่ไม่มีทางผ่านพวกเราไปได้นะคิดจะฝืนบุกเข้าไปเลยลูกเขาว่าคุ้มอะไรกันโอ้สลบทำให้ทั้งสนามเฮลั่นกับการเล่นของลูคาว่าทำให้กัปตันทีมโชโยถึงกับพูดว่านี่เหรอที่เขาล่ำลือกันลูคาว่าทั้งมิซึอิมิยางิกอริและซากุรุงิได้ถามลูคาว่าทำไมไม่ยอมส่งลูกให้เพราะการเล่นเดี่ยวมันเสี่ยงลูคาว่าได้สวนกลับไปว่าแต่ละคนมัวแต่ยืนแข็งใครจะเสี่ยงส่งลูกให้ด้วยคำพูดที่แทงใจดำของลูคาว่าทำให้ทีมโชคุไฟลุกกับการพูดของลูคาว่าขณะที่ฮานางาตะกำลังทำแต้มนั้นกอริก็ได้เกิดอาการไฟลุกและได้บล็อกลูกของฮานางาตะไว้ได้ส่วนตัวประกอบเบอร์8ของทีมโชโยก็เก็บลูกไว้และกำลังจะชูตอยู่นั้นซากุรุงิก็ได้กระโดดบล็อกเช่นกันโดยท่าเดียวกับอาคางิทำให้โชโยรู้ว่าพลังกระโดดของซากุรุงิที่สูง188เซนนั้นสามารถบล็อกคนที่สูงอย่าง193เซนได้ทำให้โชโยอึ้งในพลังกระโดดของซากุรุงิและนั่นเองมีโอกาสทำให้ซากุรุงิขึ้นชูตเลย์อัพแต่พลาดลูกว่าเลยฟอลโล่บอลทำให้ลงห่วงอาจารย์แย่แล้วเอาว่าแล้วเชียวเป็นไงล่ะหวานหมูล่ะตะกุลงีถึงกับโวยว่านี่เป็นคะแนนของตัวเองไม่ใช่ของลูกค้าว่าทำให้เพื่อนตะกุลงีล้อตะกุลงีว่าส่งลูกได้แถวส่งลูกให้ลูกคาว่าซะด้วยจากนั้นซากุรุงิก็ได้ขู่ฝ่ายตรงข้ามด้วยหน้าตาทำให้ฝ่ายตรงข้ามตกใจและเดินถอยหลังทำให้ฟาวต่อมามิยางิได้วิ่งด้วยความเร็วสูงและเลี้ยงบอลมาถึงหน้าแป้นและส่งบอลให้ซากุรุงิก่อนที่จะแก้ตัวทำแต้มไปซึ่งเป็นคะแนนแรกในการแข่งขัน5นัดขณะที่โชคุกำลังบุกอยู่นั้นด้วยความสูงของโชโยทำให้โชคุทำแต้มจากวงในลำบากขณะที่ถูกกดดันอยู่นั่นเองกอริได้ส่งลูกไปวงนอกและให้มิซึอิชูต3แต้มลงไปทำให้แก้ปัญหาการชุดวงในไปได้และคะแนนก็ได้เป็น 11-11 ในขณะที่ฟูจิมะลุกขึ้นและเตรียมลงสนาม
ฮานางาตะร้องกับตันทีมกับได้ห้ามไว้และบอกว่านายต้องเชื่อใจฉันและฮานางาตะก็ได้พูดให้กำลังใจลูกทีมทำให้ทีมเล่นได้อีกครั้งจากนั้นขณะที่โชโยบุกมาสกุลฮิก็ได้ทำฟาวล์อีกครั้งเป็นครั้งที่2และทีมโชโยก็ได้บุกต่อและขณะที่ลูกชูทไม่เข้าด้วยความสูงของทีมโชโยจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการรีบาวจึงทำแต้มไปจนทิ้งห่างโชคุเป็น31-22ทำให้สกุลฮิรู้ตัวแล้วว่าการรีบาวเป็นสิ่งสำคัญจนนึกถึงคำพูดของโค้ชอันไซว่าการรีบาวเป็นสิ่งที่เธอถนัดที่สุดรู้ไหมสกุลฮิคุงขณะที่เวลาใกล้จะหมดลงซึ่งขณะที่โชโยถือบอลอยู่นั้นคะแนนนี้เป็นคะแนนที่สำคัญมากซึ่งโชคุต้องป้องกันไว้สุดชีวิตเพื่อไม่ให้คะแนนทิ้งห่างเกิน10แต้มขณะที่เวลาเหลือเพียง5วิฮานางาตะก็ได้ชูตแต่อาคางิได้กระโดดบล็อกทำให้ลูกโดนปลายนิ้วทำให้ลูกไม่ลงขณะที่ผู้เล่นโชโยกำลังรีบาวอยู่นั่นเองมือที่แทรกเข้ามาและทำการรีบาวจากผู้เล่นคนอื่นนั่นก็คือสกุลฮิเมื่อสกุลฮิรีบาวได้สำเร็จสกุลฮิจึงได้ตะโกนออกไปว่าราชารีบาวสกุลฮิรีบาวเร็วลูกรีบาวเป็นลูกที่ฉันถนัดอยู่แล้วราชารีบาวสกุลฮิโอ้ทำให้แต้มห่างเพียง9คะแนนทำให้กำลังใจของโชคุดีขึ้นแล้วก็เริ่มแข่งครึ่งหลังขณะที่มิยางิเลี้ยงบอลอยู่นั้นสกุลฮิได้ขอบอลจากมิยางิด้วยตาที่ไฟลุกและสกุลฮิก็ได้เลี้ยงบอลต่อไปถึงหน้าแป้นและชูตลูกท่าประหลาดแต่ไม่ลงแต่ก็รีบาวได้อีกครั้งแล้วก็ชูตอีกรอบแต่ก็ไม่ลงเหมือนเดิมและก็รีบาวอีกครั้งแล้วก็ชูตอีกรอบและก็ไม่ลงอีกเช่นเคยและก็รีบาวอีกแล้วก็ชูตอีกอยู่แบบนั้นหลายสิบรอบจนอาคางิต้องบังคับให้สกุลฮิส่งลูกมาให้ตัวเองและทำการดังลงไปด้วยขณะนี้เองสกุลฮิที่กำลังคึกจึงได้กระโดดรีบาวรัวๆจนฮานางาตะต้องบอกว่าจะเบื่อสิบนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วถึงการชูตลูกจะไม่ได้เลือกแต่การรีบาวอันตรายสุดๆจมอนี่รีบาวเฮ้ยย่าย่าฮ่าในสุดโชคุก็นำโชโยจนได้และแล้วฟูจิมะกัปตันทีมโชโยก็ลงสนามทำให้โชโยฮุกเหิมขึ้นและทำแต้มอย่างไวและขณะที่ฟูจิมะกำลังทำแต้มอยู่นั่นเองสกุลฮิก็ได้ขวางแต่ก็ได้พลาดกระโดดชนฟูจิมะกลางอากาศจนฟาวไปครั้งที่3ทำให้เกมเป็นของโชโยขณะนั้นเองมิซิก็โดนประกบจนแทบไม่สามารถทำแต้มได้ทำให้ฝืนชูตออกไปแต่ก็ไม่ลงในขณะนั้นเองที่ใต้แป้นมีเพียง2คนเท่านั้นคือสกุลฮิและฮานางาตะทำให้คนทั้งสนามจับตามองโดยเฉพาะอุซามิกัปตันทีมเรียวนันได้พูดว่าฮานางาตะสูง197เซนสกุลฮิสูง188เซนถ้าสกุลฮิอยากรีบาวก็ต้องกระโดดให้สูงกว่าฮานางาตะถึง10เซนแต่เซนโดเอชของทีมเรียวนันได้เอ่ยว่าแต่การคำนวณธรรมดาใช้กับสกุลฮิไม่ได้หรอกแต่แล้วสกุลฮิก็ได้ทำการรีบาวได้สำเร็จทำให้ทุกคนรู้ว่าความสูงของฮานางาตะไม่ได้เปรียบสกุลฮิเลยรีบาวฮานางาตะกับสกุลฮิลูกรีบาวจะเป็นของใครฮานางาตะสูง197เซนสกุลฮิสูง188เซนถ้าสกุลฮิต้องการรีบาวลูกใครได้อย่างน้อยเขาต้องกระโดดให้สูงกว่าฮานางาตะถึงประมาณ10เซนเลยทีเดียวแต่การคำนวณแบบธรรมดาคงใช้กับสกุลฮิไม่ได้หรอเขาพิงกันเจ้านี่ให้เข้าวงในไม่ได้ฉันก็ไม่มีทางแพ้เจ้าเตี้ยนี่แน่เฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยมากันความสูงไม่ได้เปรียบเลยแล้วเนี่ยแม้แต่สกรีนเอายังเหนือกว่าฮานางาตะมอนนี่มันเก่งขึ้นเยอะแล้วฮะแต่ในขณะนั้นฟูจิมะได้พยายามแย่งบอลจากมือของสกุลฮิสกุลฮิได้ดึงแขนกลับทำให้ศอกไปโดนฮานางาตะจนแว่นแตกจนเป็นการทำฟาวล์ครั้งที่4ในขณะที่สถานการณ์แย่ลงมิซูอิได้ฮึดอีกครั้งและใช้พลังทั้งหมดในการหลุดประกบและชู3แต้มลงไปต่อมามิยางิได้ตัดบอลและส่งให้มิซูอิมิซูอิก็ชู3แต้มลงไปอีกครั้งในขณะนี้สกุลฮิที่เล่นไม่ได้เหมือนอย่างเคยเพราะกลัวการถูกไล่ออกจากสนามเพราะฟาวล์ไปแล้ว4ครั้งทำให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นกับสกุลฮิง่ายขึ้นขณะที่ทีมโชโยกำลังชูตอยู่นั้นสกุลฮิกลับได้กระโดดบล็อกแต่ก็แบบกลัวๆทำให้บล็อกไม่อยู่และชูตลงไปแต่มิซูอิก็ชูต3แต้มกลับเพื่อเป็นการแก้เกมขณะที่ตัวประกอบทีมโชโยจะชูตอีกรอบสกุลฮิที่กลัวโดนไล่ออกก็ได้บล็อกอย่างไม่เต็มที่แต่ก็ได้ลูกคาว่ามาช่วยสกัดไว้ได้และลูกคาว่าก็ได้เลี้ยงเดี่ยวและดังใส่ตัวประกอบที่ไล่ตามมาถึง3คนและลูกคาว่าก็ได้ต่อว่าสกุลฮิว่าไม่สมกับเป็นนายเลยสักนิดเดียว
จากกุลงิที่โมโหตัวเองจึงได้เอาหัวเคสนามเพื่อเรียกสติตัวเองกลับคืนมาและมิซาอิก็ได้เปลี่ยนตัวกับนายแว่นเพราะเริ่มหมดแรงจากการแข่งขันในขณะที่โชโยกำลังรีบาวลูกสกุลงิที่คืนสติแล้วก็ได้แย่งลูกรีบาวมาได้และทีมโชโฮคุก็ได้ทำแต้มจนนำโชโยจนได้ทำให้โชโฮคุมี2ลูกกี้หน้าใหม่อย่างสกุลงิราชารีบาวและลูกคาว่าจอมทำคะแนนเป็นการจับคู่ของ2ลูกกี้ต่อมาสกุลงิก็ได้ตัดบอลและเลี้ยงเดี่ยวไปด้วยตัวเองและทำการกระโดดดังอัดคนที่สูงกว่าตัวเองถึง2คนอย่างฮานางาตะและผู้เล่นอีกคนจนกระเด็นอย่างไม่เป็นท่าจนทำให้ผู้เล่นและทุกคนในสนามส่งเสียงแบบไม่เคยมีมาก่อนกับการดังแบบนี้แต่ก็เป็นการฟาวกระแทกทำให้สกุลงิโดนไล่ออกจากสนามแต่ทั้งสนามก็ยังส่งเสียงเชียร์ให้กับสกุลงิกับการดังอันยอดเยี่ยมดีละคอยดูทีเด็ดของฉันบ้างเดี๋ยวฉันจะทำให้ทั้งลูกค้าและโชโยอึ้งไปได้แค่ไหนกันเชียวฮานางาตะทำฟาวไปเลยยังไงหมอนั่นก็ยิงลูกโทษไม่ลงนะเฮ้ยยอดเฮ้ยยอดยอดเดี๋ยวก่อนอ้าวมีข่าวจะบอกเพราะมันออฟเวนชาจิงสีขาวเบอร์10แต่แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันโชโยแพ้ให้กับทีมโชคุไป60-62หลังจากนั้นเหล่านักบาสเจ้าปัญหาก็ได้นอนสลบอยู่ในห้องพักนักกีฬาและจบการแข่งขันกับทีมโชโยติดตามตอนต่อไป